ที่พัทยาชลบุรีมันเกิดระเบิดขึ้นครับไปดูภาพครับนี่ฮะเป็นความเสียหายของอาคารในคุณผู้ชมดูฮะพังหมดเลยฮะเป็นอาคารพาณิชย์นะครับเปิดเป็นร้านข้าวมันไก่ชื่อว่าร้านเจ๊จ๋าข้าวมันไก่อยู่แถวๆสี่แยกท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับพัทยากลางตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงชลบุรีนะครับเนี่ยคุณผู้ชมดูไปทั้งแถบเลยฮะตำรวจกับกู้ภัยเนี่ยไปจุดเกิดเหตุนะครับพอไปตรวจสอบนะครับแรงระเบิดเนี่ยมันทำให้บริเวณพื้นที่แถบนั้นเนี่ยพังเสียหายหลังคาทรุดตัวหลังคาเนี่ยถล่มลงมามีลูกจ้างชาวลาวบาดเจ็บ1รายอาการสาหัสนอนอยู่ที่กองซากปรักหักพังนะครับกู้ภัยเนี่ยต้องปฐมพยาบาลเนี่ยคุณผู้ชมฮะเหมือนมีอะไรล่ะทับร่างเขาอยู่ฮะต้องรีบปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนครับแรงระเบิดยังทำให้อาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียงเสียหายกระจกแตกฝ้าเพดานถล่มเกือบ10คูหาฮะเศษกระจกเศษปูนกระจายเกลื่อนถนนไปหมดเลยหลังเกิดเหตุตำรวจสั่งปิดพื้นที่ห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้าออกฮะคือกลัวว่าอาคารมันจะถล่มลงมาจากนั้นก็มีการลำเลียงถังแก๊สออกมาจากจุดเกิดเหตุนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ใช้รถกระเช้าเนี่ยขึ้นไปตรวจสอบสภาพด้านบนของตัวอาคารเพื่อสำรวจความเสียหายฮะสอบถามนายไพศาลนะครับเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาก็อยู่ใกล้ๆจุดเกิดเหตุนี่แหละพักใกล้ๆกันตีห้าได้ยินเสียงดังสนั่นเลยครับวิ่งออกมาดูพบว่าตัวอาคารถูกแรงระเบิดพังเสียหายแล้วตรวจสอบถังแก๊สในร้านข้าวมันไก่ยังอยู่ในสภาพปกติไม่ได้เกิดระเบิดนะครับถูกไหมฮะค่ะเขายืนยันว่าดิเห็นไหมเราวงไว้ให้เขาบอกปกติเลยเนี่ยปกติมันไม่ได้เกิดคือตอนแรกสันนิษฐานว่าถังแก๊สหรือเปล่าเขาบอกมันไม่นี่ก็ดูแล้วเนี่ยมันปกติทุกอย่างนะครับนี่ฮะล่าสุดเองคุณผู้ชมครับเรามีภาพจากวงจรปิดนะฮะนี่อย่าดูภาพวงจรปิดนะครับโอ้โหสั่นสะเทือนสนั่นวันไหวนะครับร้านเนี่ยเขาบอกเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งตั้งอยู่ข้างร้านเจ๊จ๋าข้าวมันไก่นี่แหละครับเขาบอกจากภาพจะเห็นว่าแรงระเบิดทำให้ตัวอาคารและข้าวของในร้านเนี่ยมันสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเศษกระจกเศษฝ้าเพดานปลิวว่อนไปหมดเลยฮะล่าสุดเองครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุมีรายงานนะครับว่ามีอาคารพาณิชย์ได้รับความเสียหายถึง17คูหาด้วยกันคือเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครออกมายืนยันว่าสาเหตุที่แท้จริงที่มันมีการระเบิดเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะฮะแต่ด้วยความรุนแรงค่ะคุณผู้ชมดู ความเสียหายเนี่ยแล้วคูหาแถวนั้นมันติดกัน17คูหาหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยที่ต้องตรวจสอบก็คือเรื่องของโครงสร้างด้วยหลังอื่นๆที่ติดกันได้รับความเสียหายจะอันตรายหรือเปล่าใช่ไหมคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้